Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่16เมษายน2022ซีรีส์เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์วันที่7อุโมงค์พระศพที่ปิดตายมัทธิวบทที่27ข้อที่45ถึง56แล้วก็เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่าย3โมงพอเวลาประมาณบ่าย3โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอลียาท่านใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาก็วิ่งไปเอาฟองน้ำฉุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแต่พวกที่เหลือร้องว่าอย่าพึ่งเลยให้เราคอยดูสิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาหรือไม่และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนม์และนี่แน่ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพต่างๆก็เปิดออกศพของธรรมมิกชนหลายคนที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏกับคนจำนวนมากแต่นายร้อยและพวกทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อเห็นแผ่นดินไหวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็กลัวอย่างยิ่งจึงพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปนิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรทั้งสองของเซเบดีทั้งโลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดผิดธรรมชาติเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนราวกับดวงอาทิตย์ไร้เหตุผลที่จะส่องแสงราวกับความสว่างของโลกได้ดับไปชั่วครู่ม่านในวิหารได้ฉีกขาดออกจากกันเป็นสัญลักษณ์ว่าสิ่งที่ขวางกั้นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ากับโลกแห่งความบาปนี้ได้พังทลายลงแล้วเมื่อลมหายใจสุดท้ายของพระเยซูได้ดับลงบนกางเขนนั้นมนุษยชาติและพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ถูกแยกจากกันอีกเพราะพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ได้ทรงทลายกำแพงที่กั้นนั้นลงพระองค์ทรงสร้างหนทางเพื่อเราจะกลับเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้วโลกสั่นสะเทือนเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนราวกับภูเขาหินอันมั่นคงส่งเสียงร่ำไห้เมื่อพระเจ้าพระผู้ช่วยได้จากไปคนตายได้ฟื้นขึ้นจากหลุมฝังศพของตนฤทธานุภาพจากฟ้าสวรรค์หลั่งไหลท่วมท้นในวันนั้นความตายไม่มีอำนาจอีกต่อไปพระเยซูได้ทรงเอาชนะความตายแล้วตลอดกาลและไม่มีอุโมงค์ฝังศพใดที่จะรั้งจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับไว้ได้ฤทธิอำนาจจากสวรรค์ได้ปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นไทยแล้วในวันนั้นมนุษยชาติรับรู้ได้ว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนในมัทธิวบทที่27ข้อที่57ถึง66เมื่อถึงเวลาพลบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพลงและเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลาและกลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์วันรุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันเตรียมพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปิลาตเรียนว่าท่านเจ้าเมืองขอรับเราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าล่วงไป3วันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่
เพราะฉะนั้นขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่3มิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปแล้วประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปิลาจึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้พวกเขาจึงไปจัดการทำให้อุโมงค์แน่นหนาและประทับตาไว้ที่หินแล้ววางยามประจำอยู่โยเซฟแห่งอาริมาเทียเสนออุโมงค์ฝังศพใหม่ของตนไว้สำหรับเก็บพระศพของพระเยซูหน้าปากอุโมงค์มีหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดอยู่และร่างของพระคริสต์นั้นนอนลงอยู่ภายในอุโมงค์ปิดตายนั้นพวกทหารคุ้มกันอุโมงค์อย่างหนาแน่นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ปิลาถึงกับบอกพวกฟาริสีว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งที่ปิลาตไม่เข้าใจคือความจริงที่ว่าไม่มีหินใดไม่มีการเฝ้ายามใดไม่มีตราประทับใดไม่มีหลุมศพใดไม่แม้แต่ความตายที่จะหยุดไม่ให้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงฟื้นพระชนขึ้นมาได้และตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่พระเยซูจะทรงคืนอุโมงค์ฝังศพที่พระองค์ยืมมาแล้วสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อำนาจใดที่ถ่วงรั้งชีวิตของเราอยู่ในวันนี้อำนาจใดที่พระเจ้ากำลังจะทำลายมันลงในชีวิตของเราคาดหวังกับพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์แล้วรอคอยชัยชนะร่วมกับพระเยซูในอีสเตอร์นี้ด้วยกันค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราเฝ้าคอยพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงฟื้นคืนพระชนเพื่อเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมีชัยเหนือความตายผู้ทรงไถ่เราจากอำนาจของความมืดมิดนำเรากลับสู่แสงสว่างให้เราได้มีชีวิตกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้พบชัยชนะร่วมกับพระองค์ให้เราได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำในวันอีสเตอร์นี้ขอประทานกำลังความเชื่อและความหวังในหัวใจของเราให้เราอดทนผ่านความมืดมิดของชีวิตไปได้และเราจะได้ร่วมฉลองกับพระองค์อีกครั้งเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน